ครับโดมวรนาถครับสวัสดีครับเบนเดลเลอร์ครับครับผมก็สำหรับซีเรื่องนี้เนี่ยเราก็อ่ะบทก่อนแล้วกันเป็นรหัสครับผมครับบทเป็นน้องคอนโทรลครับครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักในรั้วมหาลัยอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความแบบน่ารักน่าติดตามด้วยแล้วก็น่าแบบน่าค้นหาซึ่งในตัวของคนโปรดเนี่ยเราชื่นชอบในตัวของพี่รหัสเราเห็นพี่รหัสเขาตั้งแต่ปี3แล้วเนี่ยรู้สึกว่าพี่เขาออร่าจับเราเข้ามาปี1เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขามีคนจีบเยอะจังพี่เขาทำไมมีคนติดตามเยอะจังเราก็อยากพิชิตใจพี่เขานั่นเป็นชาเลนจ์ของคนโปรดว่าจะจีบพี่รหัสได้หรือเปล่าครับในเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นความแบบแตกต่างกันอย่างสุดขั้วของคนโปรดกับรหัสคนโปรดก็จะเป็นคนแบบสดใสโลกสีชมพูแบบสุดสุดหลอดเลยรหัสก็จะเป็นคนแบบนิ่งเป็นคนจินตนาการแบบจินตนาการกันเยอะแบบใช่ไหมอ่ะคนนึงก็คือสดใสคนนึงก็คือแบบกำแพงหนามากคือมันก็จะเห็นความแบบแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวแตกต่างที่ลงตัวครับผมการซ้อมแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วจะมีแบบสนิทกันขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยด้วยความที่อายุก็เท่ากันนะฮะแล้วก็ชอบอะไรต่างๆเหมือนกันอีกแบบดูบอลด้วยกันหลายๆอย่างเหมือนกันเนี่ยก็เลยทำให้เราสนิทกันเร็วขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวในตอนถ่ายจริงอ่ะพอเจอกันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องค่อยๆสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วครับเริ่มทลายกำแพงไปเรื่อยเพราะว่าแต่ละคนมันต่างคนต่างที่มาแล้วก็โดมเองเวลาเจอตอนแรกเราก็เฮ้ยมันค่อนข้างที่จะน่าเข้าหายากพอโดมพยายามเข้ามาหาเราไงโดมบอกว่าเฮ้ยเบนสบายๆเลยนะอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเฮ้ยมันเหมือนทลายกำแพงไประดับหนึ่งแล้วมันยิ่งเราชอบอะไรเหมือนกันยิ่งทำอะไรแบบเฮ้ยชวนไปทำนั่นทำนี่หรือว่าคุยกรุ๊ปไลน์กันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นเพื่อนที่มันจะทำงานด้วยกันไปเรื่อยทีมบอลโปรดของเราสองคนเหมือนกันไหมซีนโปรดเหรอทีมบอลอ๋อทีมบอลเหมือนกันเลยครับทีมเดียวกันฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอายเขามากเลยตอนนี้ช่วงนี้ไม่อยากจะบอกเท่าไหร่เอาเป็นว่าดูบอลเหมือนกันแล้วกันเป็นสิ่งที่จอยกันได้เนาะใช่ครับเพราะว่านั้นเจ็บปวดลิเวอร์พูลใช่ไหมแหน่แหน่แหน่นี่ไงถึงไม่อยากบอกเขาอะไรแสดงว่าพี่เขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ครับผมเป็นแฟนอยู่เฮ้ยโอเคเจ็บปวดเจ็บปวดด้วยกันนั่นแหละเจ็บปวดเลยมันเจ็บปวดมันจบนะครับจบเลยนะแล้วก็ตอนนี้แบบสองท่านก็มีแฟนมาสมทบแบบว่าได้กระแสกับเรื่องใหม่ยังไงบ้างก็กระแสตอบรับดีครับผมมีทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติหลายประเทศมากๆครับผมแล้วก็คิดว่าพอตอนที่ซีรีส์มีการถ่ายทำมีรูปออกมามีเบื้องหลังออกมาแล้วก็ตอนที่ฉายจริงเนี่ยแฟนๆน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเราเข้าไปอ่านในซีรีส์มันเหมือนหนึ่งกำลังใจอีกหลายๆกำลังใจที่เราจะทำงานไปในทุกๆซีนในทุกๆวันและที่ออกกองเรารู้สึกว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญกับทุกคนแบบว่าโทรมาบอกว่าเราเล่นซีรีส์มาแล้วบางทีเขายังติดอินเรากับคู่เก่าเรื่องเก่าเลยผมมองว่ามันก็เป็นแล้วแต่มุมมองคนครับผมแต่ว่าเราตอนนี้เรามาทำหน้าที่ของเราในตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนให้เกียรติกับบทละครบทใหม่ของเราแล้วก็ให้เกียรติผู้ทำงานของเรานะครับก็เลยเหมือนโดยส่วนตัวโดมเนี่ยโดมก็จะแบบเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าการเป็นนักแสดงเราต้องแสดงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทำงานร่วมกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกำลังใจที่ดีจากแฟนๆเรามีกำลังใจที่ดีจากในตัวของโดมเองหรือว่านักแสดงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขที่ได้ทำงานแค่นี้มันก็อุ่นใจแล้วคิวถ่าย2คิวที่ผ่านมานี่ได้ถ่ายได้ยังนี่ครับคนนี้ถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้ว2คิวก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าในตัวของคนโปรดใช้ energy ทุกซีนนะครับค่อนข้างที่จะโอ้เอาท์ดอร์ด้วยถ่ายในโต๊ะประจำของแก๊งคนโปรดทั้งไทยทั้งตะวันเองรู้สึกว่าต้องใช้พลังงานเยอะอย่างนี้ฝากทุกท่านต่อครับก็ใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับก็เป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะฮะของโดมจะเป็น IG แล้วกัน DDOME _W ครับผมส่วน IG ของผมก็ Bennda เลยครับเซิร์ชทุกแพลตฟอร์มนะครับ Bennda เลยก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ YouTube ด้วย Bennda เลย Official ครับกด Subscribe แล้วก็โดมวรนาถ Channel ครับฝากกด Subscribe เหมือนกันครับผมติดตามกับซีรีส์เนาะครับผมก็ฝากติดตามนะครับเดอะซีรีส์ทฤษฎีหลักนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆนะครับอีกไม่นานเกินรอแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ฟินจิ้นไปด้วยกันรอว่าสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนครับสุดเหวี่ยงครับ